ละครเวทีจากน้องๆมกรุงเทพกันดีกว่านะครับผมคณะนิเทศศาสตร์นะฮะก็จะบอกเลยว่างานนี้นะได้ทั้งความสนุกได้สาระและที่สำคัญได้บุญด้วยนะคุณผู้ชมชาวดาวิดทางออกฉันไม่ได้หมายถึงอะไรแบบนั้นคือห่างหายจากละครเวทีไปนานร่วม10ปีในที่สุดก็ถึงเวลาที่นักแสดงมากฝีมือนุ่นดารันจะปัดฝุ่นข้อสนิมมาร่วมแสดงละครเวทีการกุศลเรื่องไม้จะปั้นให้มันเป็น I'm Still Alive ร่วมกับรุ่นน้องนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีละครเวทีการกุศลซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นบทประพันธ์เรื่องแรกของคณะนิเทศศาสตร์ที่นำกลับมาสร้างใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นสะท้อนสังคมในรูปแบบของเกมออนไลน์ค่ะเพราะว่าคนเรามันก็มักจะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดีทำในสิ่งที่ดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะคะที่ทำในพยายามที่จะทำให้สิ่งที่ดีแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะมีมุมดาร์กหรือว่ามุมด้านดำสีดำของเราอะไรเงี้ยค่ะที่มันซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้สำหรับละครเรื่องนี้พอดูไปแล้วอุ้ยฟังแล้วมันเหมือนปรัชญาแต่จริงๆไม่ใช่หรอกค่ะให้เราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเคี้ยวให้คนดูกลืนอย่างเดียวนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะมาแล้วจะเอ๊ะปรัชญาดูไม่รู้เรื่องหรือเปล่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ต้องห่วงเลยค่ะถามว่าได้อะไรกลับไปก็จะได้มุมคิดว่าเฮ้ยจริงๆเราก็มีมุมอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีอ่ะฉันแบบไม่เคยอิจฉาใครเฮ้ยแต่จริงๆนะมีมุมอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราได้คิดละครเวทีเรื่องไม้จะปั้นให้มันเป็น I'm Still Alive จะเปิดม่านการแสดงในวันที่9ถึง11และ16ถึง18กุมภาพันธ์นี้เวลา 13:30 นและ 19:00 นที่อาคารหอประชุม SC มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไทยซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราอีกด้วยค่ะ